มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจุกอกนักข่าวหนุ่มถูกแฟนนอกใจไปมีอะไรกับแฟนเก่าหากกล่าวถึงชื่อของหนุ่มอนุวัฒน์เป็นที่รู้จักกันดีในนามของนักข่าวมากฝีมือล่าสุดนะคะรายการคลับไฟเดย์โชว์ที่มีพี่อ้อยพี่ชอตกูรูความรักที่อบอุ่นที่สุดในประเทศไทยและอั๋นภูวนาถเป็นพิธีกรพร้อมล้วงเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็สังคมแต่ว่าชีวิตจริงกลับต้องถูกทำร้ายทางจิตใจพอเราเองไม่มีเวลาแบบนี้ก็เคยมีแบบโดนเขานอกใจหรือเปล่าด้านคุณหนุ่มเองบอกว่าประจำครับเป็นแฟนนักข่าวคือต้องทำใจครับเพราะว่านักข่าวช่างสังเกตนะด้วยความที่เราอยากจะจับอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราจับได้เขาก็นอนไปเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเอาเข้าไปในห้องน้ำสิ่งที่เจอก็คือเขาแอบไปมีอะไรกับคนนี้แอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะบอกเขาได้ว่าเราจับเขาได้และทุกคนรู้วันนี้หมดพูดดีกับคนทั้งประเทศแต่กับคนรักพูดด้วยไม่ได้ใช่ไหมผมว่าทุกคู่นะครับเป็นเพื่อนกันคนอื่นเราก็เฟรนลี่เราดีมากแต่พอกลับถึงบ้านปิดประตูเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นถังขยะของเราทันทีเหนื่อยเสร็จกลับมาที่ห้องเห็นอะไรขวางหูขวางตาก็ทุกอย่างเลยไม่ได้ดั่งใจทำไมวางของแบบนี้จุกอกนักข่าวหนุ่มถูกแฟนนอกใจไปมีอะไรกับแฟนเก่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ